สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3 ทุ่มตรงแล้วนะครับเราเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับส.ส.สุนัยวันนี้ถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่จีนนะครับวันที่25ก็จะเป็นวันตรุษจีนรายการของสุนัยทีวีก็ทันสมัยครับเราได้ทำคลิปสารคดีท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับส.ส.สุนัยเป็นคลิปไชน่าทาวน์ในสหรัฐอเมริการายละเอียดเดี๋ยวท่านเข้าไปดูได้นะครับแต่มีประเด็นสำคัญที่จับประเด็นให้เห็นว่าไทย อเมริกากับจีนนี่เขาต่อสู้ทำสงครามการค้ากันก็จริงครับดูเหมือนว่าอเมริกาจะเป็นฝ่ายลุกหนักแต่เอาเข้าจริงๆถ้าพูดถึงพลังมวลชนนี่จีนลุกหนักกว่านะครับจีนเข้ามาในสหรัฐอเมริกานี่เยอะมากครับมาตั้งชุมชนเป็นที่เรียกว่าไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์ที่ผมพาท่านไปดูนี่เป็นแค่เมืองเล็กๆนะครับไม่ใช่เซ็นเตอร์ศูนย์กลางที่ลอสแองเจลิสหรือที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ซานฟรานซิสโกเป็นเมืองเล็กๆเท่านั้นแหละครับแต่เหมือนเมืองจีนเลยครับเขาก็อยู่กันได้นะฮะนี่ขนาดอเมริกาไม่ได้มีนโยบายนะแต่คนจีนก็อพยพมากันเยอะแต่ไทยนี่มีนโยบายที่ไม่มีทางเลยต้องเปิดรับคนจีนเพราะส่งทั้งทุนก็ส่งทั้งคนออกมาจะเป็นอย่างไรก็ลองไปดูเป็นประสบการณ์นะครับเอาละครับวันนี้รายการเกาะติดคิดทันข่าวครับวันพฤหัสที่23 มกราคม 2563แน่นอนครับเรื่องเสียบบัตรเป็นเรื่องสำคัญตั้งชื่อไว้หัวเรื่องไว้ว่าแค่เสียบบัตรเรือโจรก็กระอักย้อนประวัติวิบัติตลกร้ายวันนี้ไม่เรียกศาลรัฐธรรมนูญนะครับเรียกตลก.ตุลาการรัฐธรรมนูญแต่ว่าเวลาเราอ่านแล้วตลก.มันก็เป็นตลกร้ายจริงๆเป็นตลกร้ายที่ทำให้ระบบบริหารของไทยมันเดินไม่ได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลก็เหนื่อยครับเดินไม่ได้เหมือนกันนี่ขนาดประยุทธ์เองครับเจอเสียบบัตรนั้นจะล่มแล้วล่ะครับแล้ววันนี้ผมมีภาพเด็ดๆที่จะให้ท่านดูว่าภาพที่เขาจับตอนเสียบบัตรเนี่ยทีวีช่อง7เนี่ยเขาถ่ายจากข้างบนลงมาแต่ไอ้ที่ถ่ายจากข้างล่างไปนี่ช่องอะไรรู้ไหมครับช่องประชาธิปัตย์ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรามาเริ่มก่อนนะครับเริ่มแรกนี่ผมอยากจะเอารวมข่าวรวมข่าวแล้วบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับเฉพาะรวมข่าววันนี้ก็เด็ดสลตีทีเดียวครับผมจะให้ท่านดูภาพหนึ่งก่อนเป็นภาพที่ข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับภาพนี้ครับภาพมือของคนที่มีบุญบารมีนะครับแต่ผมไม่ได้บอกเป็นมือใครท่านก็คงจะติดตามดูภาพทั่วๆไปแล้วกันนิ้วเขียนเป็นรูปสนูปปี้ครับท่านอาจจะตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะคนที่เป็นผู้หญิงรู้สึกท่านนี้จะเป็นนายพลด้วยนะเขาจะมีรูปสนูปปี้ติดที่เล็บเป็นอะไรอ่ะคือเกี่ยวกับเราเรียกว่าอีลีทหรือชนชั้นนำในสังคมเนี่ยการที่เรารู้อริยบทรู้นิสัยใจคอของชนชั้นนำ
โดยเฉพาะชนชั้นนำที่มีอำนาจเชิงวัฒนธรรมและอำนาจการเมืองควบคู่กันเนี่ยก็เป็นความสำคัญครับที่จะทำให้เรามีข้อมูลในการวิเคราะห์ความคิดของบุคคลที่เป็นผู้กำหนดหรือที่เราเรียกตัวแสดงหลักคุณประยุทธ์ก็ดีแม้กระทั่งภรรยาคุณประยุทธ์นี่ก็ถือว่าเป็นชนชั้นนำในเวลานี้ดังนั้นการที่เราได้เห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ นะครับว่าบุคคลที่เขาเขียนรูปสนุปปี้ติดเป็นเล็บที่วัยรุ่นเขาชอบกันเนี่ยเธอก็ติดรูปนี้ด้วยที่ปลายเล็บของเธอเป็นการประดับประดาถ้าเห็นรูปเล็บเราพอจะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็คงจะเป็นคนสวยทีเดียวนะครับท่านก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าใครปรากฏว่าคนสวยๆนี่ภาพนี้มันออกมาว่อนเน็ตแต่ท่านจะเห็นกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมเห็นเพราะมีคนส่งมาให้ไม่ต้องบอกนะครับว่าใครส่งมาเป็นรูประดับลึกเหมือนกันแล้วก็เลยเกิดข่าวนายประยุทธ์ไปพูดที่นราธิวาสพอดีครับเป็นช่วงเวลานี้แหละครับนายประยุทธ์ไปพูดตามข่าวหนังสือพิมพ์นะครับนี่มติชนวันที่21ไม่รู้ว่าประยุทธ์แกล้งว่าคุณผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าอย่าลืมว่าในโครงสร้างส่วนบนเนี่ยเรื่องของชนชั้นนำพิเศษเนี่ยนะครับเราไม่ค่อยได้รู้กันมีอะไรจุกจิกจุกจิกกันตลอดเวลาและไอ้จุกจิกจุกจิกที่ไม่ค่อยรู้กันเนี่ยมันมีผลต่อระบบการเมืองไทยมันมีผลต่อทิศทางการเมืองไทยที่เราต้องถ้าเรารู้รายละเอียดจุกจุกจิกจิกมากเนี่ยเราก็จะเก็บมาวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ทำยังไงได้ล่ะครับในเมื่อประเทศไทยนี่เขาพยายามจะเอาความเป็นไปทั้งหมดนี่ขึ้นอยู่กับคนเพียงไม่กี่คนพวกนี้เอาระบบขึ้นกับคนไม่ใช่เอาคนขึ้นกับระบบดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์การวิเคราะห์ข่าวโดยเฉพาะวันพฤหัสอย่างนี้จำเป็นที่สุดครับที่ผมจะต้องเก็บรายละเอียดพวกนี้มานายประยุทธ์บอกว่าสวยแต่ฉลาดสวยต้องฉลาดด้วยแล้วก็มักจะพูดทำนองว่าเราพูดว่าคนสวยมักไม่ค่อยฉลาดนี่สับพยอกใครแรงๆก็ไม่ทราบนะครับสวยฉลาดความคิดล้าหลังนายประยุทธ์นี่ไปพูดที่นราธิวาสดังนั้นคำพูดของนายประยุทธ์นี่นะครับก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างจะแรงผมจับรูปปลายนิ้วสนุปปี้แล้วก็โยงมาถึงนายประยุทธ์นะครับเพื่อที่จะให้บอกให้รู้ว่าวิธีคิดของนายประยุทธ์ที่เป็นตุ๊กตาเป็นหุ่นเชิดในการบริหารเนี่ยมันก็หงุดหงิดครับแต่จะหงุดหงิดจากเรื่องอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้เริ่มต้นจากเรื่องผู้หญิงก่อนคุณประยุทธ์ได้พูดบอกว่าหลายคนสนใจความสวยงามกันเยอะแต่สวยงามแล้วต้องมีสติปัญญามีสมองด้วยถามอะไรต้องตอบได้เวลาไปสมัครงานนะครับจะยิ้มอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องสวยแล้วมีสมองไม่สวยแต่มีสมองกันอยู่แล้วส่วนใหญ่คนไม่ค่อยสวยมีสมองเยอะคนสวยมีสมองน้อยผมก็ไม่รู้ว่านายประยุทธ์นี่แกพูดนอกบทนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าแกมีคลิปไปเปิดงานอะไรอย่างหนึ่งก็เป็นหน้าที่งานประจำแบบที่ไร้สาระอย่างเงี้ยแหละที่นราธิวาสแล้วก็ไปพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องนอกสคริปต์ครับ
บังเอิญข่าวเป็นวันที่21เป็นช่วงใกล้ๆกันกับมีคนนิ้วเล็บสวยซึ่งผมไม่อาจจะเปิดหน้าได้ให้ท่านคิดกันเองแต่ไอ้ที่เปิดหน้าได้นี่น่าสงสัยมากว่าจะหงุดหงิดจากอันนี้หรือเปล่าคือตอนวิ่งไล่ประยุทธ์เนี่ยครับมีผู้หญิงสวยๆเนี่ยเขาไปวิ่งไล่กันเยอะไอ้ที่ผมเน้นความสวยๆนี่ก็หน้าตาดีกันแล้วกันแล้วก็อย่างว่าคนก็คนในเมืองก็โดยปกติผู้หญิงก็หน้าตาดีอยู่แล้วนะฮะแต่เมื่อเธอแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ยิ่งดูงามแล้วปรากฏว่าเธอใส่เสื้ออย่างเงี้ยครับ ใส่เสื้อที่ภาษาไทยห้ามพูดภาษาอังกฤษก็ดูจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี่ครับฟักประยุทธ์ แล้วก็มีข้อความต่อด้วยครับไปก็ยังหงุดหงิดเรื่องนี้ครับคงจะหงุดหงิดปรากฏว่าไม่ใช่รูปเดียวนะครับท่านดูรูปอีกทีนะฮะแม่สุภาพสตรีผมปิดหน้าเธอเพราะว่าไม่ต้องการให้ไปกระทบกระเทือนส่วนตัวของเธอนะครับก็เอารูปที่เธอแต่งเนื้อแต่งตัวมาวิ่งไล่ก็ขอขอบคุณด้วยนะน้องนะที่อุตส่าห์มาช่วยกันช่วยบ้านช่วยเมืองเนี่ยก็เลยไม่เปิดหน้านะครับแล้วข้างล่างยังแขวนป้ายบอกว่ารักชาติแต่ชังลุงเข้าใจหรือเปล่าถามว่าคนเดียวเหรอไม่ใช่ครับมีหลายคนที่ใส่เสื้ออย่างนี้ครับท่านผู้นี้ก็โพสต์ออก Facebook ของเธอด้วยนะครับแต่ผมก็จะไม่เข้าไปละลาบละล้วงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามเรื่องผู้หญิงเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องอื่นๆคุยกันเยอะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นายประยุทธ์หงุดหงิดตรงนี้ทำให้เราจับประเด็นได้คือหลักการวิเคราะห์เนี่ยครับก็นายประยุทธ์มีอาการอย่างหนึ่งที่เรารู้ข่าวมานานแล้วแล้ววันนี้เราก็รู้อีกเป็นโรคหงุดหงิดติดพันแล้วก็ชอบดูสื่อโซเชียลแล้วเวลาดูปั๊บแกก็จะเก็บอารมณ์แกไว้หงุดหงิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่แกมาพูดเรื่อยๆนั่นแหละดังนั้นสิ่งที่เรารู้ตอนนี้ค่อนข้างแน่ชัดว่านายประยุทธ์เป็นคนมีอารมณ์เป็นเจ้าเรือนนี่ภาษาโบราณเขาเรียกว่ามีอารมณ์เป็นเจ้าเรือนเมียห้ามหลายรอบแล้วครับแล้วตั้งแต่ 4-5 ปีมาเห็นไหมยิ่งมาเจอวันนี้มาเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยที่มีสภาด้วยคุณประยุทธ์ก็งงงิดวันนี้มาเจอเรื่องเสียบบัตรแทนกันนี่ชักจะไปไม่เป็นแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าประยุทธ์เอ้ยยึดอำนาจมามันก็ผิดมหันต์อยู่แล้วอยู่มา5ปีก็พอกล้ำกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วประชาชนน่ะมันเหลืออดแล้วก็น่าจะหยุดแล้วดันจะมีอำนาจต่อไปอีกโดยสามปอทรราชเดี๋ยวดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันแล้วกันว่ามันจะมันกันขนาดไหนนะครับนี่เป็นข่าวอันแรกซึ่งข่าวนี้ตามด้วยข่าวต่อไปครับอันนี้เป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับเอากันอีกทีหนึ่งเป็นข่าวชุดชนชั้นสูงโครงสร้างส่วนบนเอาภาพนี้ครับผมบอกท่านไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่าศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายพหลโยธินถูกที่ซุ้มประตูเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วแล้วก็มาเป็นว่างๆไว้เดี๋ยวจะติดชื่อครับจะติดชื่ออะไรเดี๋ยวจะเอามาบอกต่อกันแต่รู้แล้วว่าจะติดชื่อเป็นค่ายของใครนะครับ
แต่วันนี้มีข่าวเพิ่มมาจากสำนักข่าวสำนักข่าวสมศักดิ์จิมใน Facebook อาจารย์สมศักดิ์นี่เป็นภาพด้านหน้าของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่ที่ลพบุรีนะครับท่านเห็นตึกนะครับแล้วก็ท่านเห็นข้างหน้ามีอนุสาวรีย์ไหมครับอาจารย์สมศักดิ์บอกเป็นอนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามและปรากฏว่าคืนวันหนึ่งก็มีการลือครับดูรูปนะตรงกันตอนนี้กลางคืนท่านจะเห็นหน้าบันสามเหลี่ยมที่อยู่หน้าตึกนะครับเป็นกำแพงข้างหลังรองรับอนุสาวรีย์จอมพลป.แต่อาจารย์สมศักดิ์บอกว่ายังไม่รื้อจริงนะครับมีผมก็มีปั้นจันทร์อาจารย์สมศักดิ์ยืนยันว่ากำลังทดสอบจะรื้อครับจะยกออกดูน้ำหนักแต่ยังไม่รื้อแต่คงรื้อแน่นอนเพราะอะไรอาจารย์สมศักดิ์ท่านเป็นคนมีข้อมูลตรงไปตรงมานะครับก็บอกว่ายังไม่มีข้อมูลว่าเพราะอะไรถึงทำท่ายกแต่ท่านยืนยันไม่รื้อแต่เรื่องอย่างนี้ไม่ไกลเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวมาให้ท่านดูกันแล้วกันว่าคงรื้อแน่แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่รื้อแน่แน่และเตรียมรื้อแล้วมีผังแล้วที่รื้อไปแล้วคือศาลฎีกาที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยการปฏิวัติ2475ที่ว่าสถาปัตยกรรม2475หรือสถาปัตยกรรมคณะราษฎรนี้ก็คือตึกใหญ่แล้วมีเสาใหญ่ๆหน้าอาคาร6ต้นคือหลัก6ประการอันนั้นรื้อไปแล้วศาลฎีกาแต่อันนี้มีข่าวใหม่มาอีกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรจะถูกรื้อหมดครับไม่รื้อก็ปรับปรุงใหม่หมดข่าวล่าสุดมาค่อนข้างจะยืนยันได้เพราะมีรูปแล้วแต่วันนี้ยังไม่พูดเรื่องนี้เอาว่าเป็นรวมข่าววันนี้ผมรวมข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยมาให้ท่านดูก่อนนั่นก็คือตึกสองฝั่งถนนราชดำเนินท่านเห็นนะครับตึกสองฝั่งถนนราชดำเนินนี้เป็นสถาปัตยกรรมสมัยคณะราษฎรที่สร้างขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความเจริญการเปลี่ยนแปลงทำอย่างว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็มาจากฝรั่งเศสนะครับทั้งพญาพหลจอมพลป.ในปรีดีนะครับเขาก็แนวเอาแนวคิดแบบถนนชองอลิเซมาสร้างแล้วตรงกลางก็มีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้มีคนหวั่นว่าเมื่อมีการลื้ออนุสาวรีย์จอมพลป.ได้มีการลื้ออนุสาวรีย์พญาพหลได้เปลี่ยนชื่อค่ายที่ลพบุรีได้ลื้อสถาปัตยกรรมตึกศาลฎีกาได้แล้วจะเหลือมั้ยเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีคนทำนายล่วงหน้าว่าไม่น่าจะเหลือแต่ที่ไม่เหลือแน่ๆคือวันนี้ข่าวยืนยันมาแล้วว่าสถาปัตยกรรมคือตึกสองฝั่งของถนนราชดำเนินโดยเฉพาะอย่าลืมนะครับตึกสองฝั่งถนนราชดำเนินนี่เป็นที่ทรัพย์สินนะครับดังนั้นจะมีการรื้อมีการปรับปรุงใหม่หมดไม่ให้เหลือรูปรอยของสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรดังนั้นใครอยากจะไปถ่ายรูปเก็บไว้เตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนแปลงหมดแล้วครับตึกที่ธนาคารออมสินตรงสี่แยกคอกวัวนั่นแหละมีข่าวบอกตึกสี่แยกคอกวัวนะครับธนาคารออมสินตึกโรงแรมรัตนโกสินทร์ตรงมุมสนามหลวงนั่นแหละครับ
ที่ไปชุมนุมกันเวลาเกิดจลาจลถนนราชดำเนินคนก็เข้าไปหลบในนั้นตอนเหตุการณ์พฤษภาธมินสุจินดาก็ทหารตามเข้าไปทำร้ายประชาชนในนั้นอันนั้นก็ลือแต่ที่มีรูปมาโชว์แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายละเอียดนี้มาเล่าอีกให้เป็นเรื่องเป็นราวอ้างอิงได้เนี่ยฮะก็คือตึกเทเวศประกันภัยครับนี่ครับท่านดูนะครับรูปบนคือรูปเก่ารูปร่างคือรูปใหม่ครับที่จะปรับปรุงมีการเขียนแบบแล้วครับสร้างแบบทำแบบใหม่แล้วนะครับเป็นศิลปะไม่ให้เหลือร่องรอยของคณะราษฎรอะไรที่เป็นคณะราษฎรแม้แต่ตึกสองฝั่งถนนราชดำเนินก็จะไม่เหลือก็เลยมีคนถามบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะเหลือไหมเนี่ยจะเหลือไหมเนี่ยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเอาละครับมาดูข่าวรวมข่าวนะครับอันนี้ขออนุญาตช่วงแรกนี่เก็บรายละเอียดข่าวมาให้ท่านดูก่อนนะครับข่าวเรื่องคุณครูที่กลายมาเป็นโจรนะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นข่าวอาชญากรรมซึ่งปกติผมไม่ค่อยได้ออกข่าวอาชญากรรมอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เอามาออกก็เพราะว่ามันเป็นข่าวกระแสแรงมากแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือทำให้ข่าวของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ฟัดกันในโจ๊กนั่นน่ะข่าวตกไปเลยครับมีคนส่องไฟไปที่พลตำรวจเอกจักรทิพย์เรื่องการทุจริตการซื้อเครื่องตรวจสอบอัตลักษณ์กับรถ BMW นะครับที่เป็นข่าวไปแล้วแล้วก็มีการยิงรถของนายโจ๊กนายโจ๊กก็บอกถูกยิงในขณะเดียวกันผบตร.บอกใครจะไปยิงอ่ะก็หาว่านายโจ๊กยิงเองปรากฏว่าเรื่องรถพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานถูกยิงนี่ยังสืบไม่ได้ว่าตกลงเป็นอะไรแต่ว่าไอ้ที่ยากกว่าก็คดีปล้นทองนี่แหละสืบได้เลยนะครับจับเป็นครูผู้อำนวยการโรงเรียนผมไม่เอ่ยชื่อละท่านรู้รายละเอียดอยู่แล้วเพราะข่าวมันเยอะเหลือเกินแต่ข่าวที่ขาดหายไปคืออะไรคือ1มีการจับครูก็เป็นข่าวใหญ่ผู้บัญชาการตำรวจลงไปเล่นเองเอาละก็เป็นไปได้ครับข่าวใหญ่ๆเขาก็ต้องลงไปเล่นเองแต่คนไม่ได้คิดอย่างที่เป็นข่าวคนคิดส่วนใหญ่บอกเป็นแพะหรือเปล่าคำว่าเป็นแพะหรือเปล่าเนี่ยมันบอกให้เห็นถึงว่าประชาชนไม่ได้เชื่อมั่นในกลไกราชการนะครับเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์นี่ตำรวจใช้แพะซะเยอะครับแล้วเรื่องนี้บางท่านที่ดูข่าวในประเทศไทยบอกโอ้ยไม่รอดแล้วท่านสุนัยเจอหลักฐานหมดเอาเถอะครับผมก็ไม่ได้ไปคัดไปง้างหรือไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็ว่าของท่านไปตามหน้าที่แต่หลักกฎหมายผมเชื่อว่าถึงศาลแล้วเนี่ยในครูคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยเขาจะกลับคำได้เขากลับคำให้การได้แล้วเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนอยู่ในนั้นอาจจะเปิดตอนนั้นก็ได้แม้ว่าสารภาพแล้วจะรอดหรือสุนัยไม่แน่ครับเพราะว่าในศาลเนี่ยครับคดีอุกชะกันเนี่ยที่มีโทษสูงเนี่ยนะครับแม้จะสารภาพก็ต้องสืบประกอบครับต้องสืบประกอบว่าผิดตัวหรือเปล่าซึ่งผมยังเชื่อมั่นนะครับในกระบวนการของคดีปกติเนี่ย
ศาลเขายังเล่นไปตามปกติแต่คดีการเมืองนี่ผมไม่เชื่อแล้วโดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญนี่ผมไม่เชื่อแล้วนะครับดังนั้นเรื่องของชายหนุ่มคนนี้ครับที่หน้าตาดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฟังดูประวัติแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะฮะชาวบ้านก็ถามกันว่าเป็นแพะหรือเปล่าในคนนี้ก็คือชื่อนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้วหรือชื่อเล่นชื่อกอล์ฟเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆที่ดูข่าวเนี่ยพอให้รู้นะครับว่ามันยังมีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้แล้วก็แต่ที่แน่ๆก็คือหนึ่งชาวบ้านมีคำถามกันมากว่าแพะหรือเปล่าเพราะว่าคดีการคดีสำคัญสำคัญเนี่ยบางทีมันเขาจับมาเป็นแพะเพื่อที่จะปิดข่าวอื่นๆสองได้ผลดีไหมครับแหมเล่นบทบาททำท่าทางหน่วยหนุมานไปตามจับปิดหน้าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาแถลงข่าวก็ต้องมีตำรวจเลี้ยงแถวเป็นปึกทั้งหมดนี้ผมมองว่าเป็นเกินการแต้มสีสันเพื่อสร้างบทบาทให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วอย่าลืมว่าเรื่องนี้หน่วยตำรวจพิเศษของราชองครักษ์นะครับที่นำโดยท่านต่อศักดิ์พลตำรวจตีต่อศักดิ์สุขวิมลนามสกุลตรงกับบุคคลสำคัญราชเลขาเนี่ยนะครับสั่งการจับพิเศษดังนั้นจับไม่ได้แล้วครับแต่จับได้แล้วจะเป็นแพะหรือไม่ติดตามต่อไปนี่คือเหตุผลที่ผมอยากจะให้ท่านดูและประเด็นที่3ผู้ต้องหาคนนี้ไม่มีเสรีภาพยังไม่มีการเปิดข่าวแถลงนะครับมีแต่ข่าวทำนองว่าอยากจะให้ชีวิตมันตื่นเต้นจริงๆยังไม่มีอะไรแถลงเอาสิครับผมก็ไม่ให้ตกข่าวโดยเฉพาะในทางข่าวการเมืองที่ผบ.ตร.กำลังฟัดกับนายโจ๊กอยู่ข่าวเลยตกไปเช่นเดียวกันฮะเหมือนกับข่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยวันนี้รัฐบาลก็พยายามจะอกสั่นขวัญหายอยู่กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่แน่นอนสายตรงกับพรรคเพื่อไทยบอกเขาจะยื่นวันที่29 มกรานะครับแต่ว่ายังไม่บอกใครบ้างเนี่ยแต่เดี๋ยวผมจะเก็บรายละเอียดมาเล่าให้ท่านฟังว่ารัฐบาลก็อยากจะพยายามจะลดบทลดกระแสข่าวนี้แต่ว่าคงลดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าสิ่งที่กระทำผิดของรัฐบาลนี่มันเต็มไม้เต็มมือเหลือเกินนะครับผมมาเก็บข่าวนี้ให้ท่านดูอีกหน่อยนะครับนี่ครับพลเอกประวิตรสั่งกองอำนวยการตอนนี้เกิดภัยแล้งครับโอ้โหฝุ่นอย่างหนักภัยแล้งก็หนักฝุ่นนี่ก็เป็นมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่คสช.เข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรบางทีก็เอาน้ำไปฉีดไล่ฝุ่นเฉยๆเอาไปฉีดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ทำอะไรโครงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับสตุ้งสตังก็เยอะแยะแต่เอาไปใช้อย่างอื่นซะหมดซื้ออาวุธซะหมดผมเอาข่าวไทยรัฐเมื่อวันที่19 มกรามาให้ท่านดูอีกทีว่านายป้อมคนนี้หรือนายประวิตรคนนี้ที่น่าถูกอภิปรายมากเนี่ยมีคำสั่งบอกว่าสั่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเร่งเข้าไปแก้ภัยแล้งทั่วประเทศแล้วผมเอาภาพนี้มาให้ท่านดูเพื่อให้รู้ว่าเนื้อหาของความสามารถของคสช.นี่แค่บ้วนน้ำลายเท่านั้นเองครับที่พูดนี่ไม่ใช่พูดเลยแค่ถมน้ำลายเท่านั้นเองถามว่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นล่ะสุนัยอ้าวก็ตั้งแต่เข้ามาปี57ที่ยึดอำนาจมาก็เจอภัยแล้งนะครับภัยแล้งปี57ก็เริ่มเจอแล้วครับนายป้อมก็พูดอย่างนี้แหละครับ57 58 59นี่ก็เป็นข่าวไทยรัฐปี59นะครับภัยแล้งความจริงที่ถูกมองข้ามคือเกิดทุกปีครับ
ผมนึกบอกบ้วนน้ำลายไงนี่ไม่ได้ใช้กระผายลมนะฮะแล้วปรากฏว่าระหว่างภัยแล้งนี่ก็ทุจริตจำได้ไหมครับปรากฏว่าทำการทุจริตพลเอกประวิตรนี่แหละครับเอางานทั้งหมดนี่ไปมอบให้องค์การทหารผ่านศึกทำองค์การทหารผ่านศึกไม่ได้ทำอะไรนะครับทุกวันนี้ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่จะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอาไปขายผ่องกินหัวคิวให้กับบริษัทซับทอดต่อ2ทอด3ทอดงานมันก็ไม่เสร็จสิครับในช่วงที่มีอำนาจ5ปีเนี่ยปรากฏพอไปตรวจสอบคุณนครมาฉิมตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายพรรคก็ออกไปตรวจสอบโครงการกับประชาชนถูกจับครับออกไปตรวจสอบการลอกคลองลอกหนองที่พิษณุโลกถูกจับนี่เป็นข่าวยืนยันว่าเมื่อวันที่11พฤษภาคม59ท่านวิโรจน์นะครับรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในเวลานั้นจี้รัฐบาลให้ปล่อยตัวชาวบ้านตำบลหินลาดที่ถูกเชิญตัวเข้าค่ายทหารครับเห็นไหมฮะแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยครับมันก็แค่พูดๆไปอย่างเงี้ยผ่านๆไปวันๆดังนั้นก็แม้จะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้ววันนี้ก็พูดอีกเหมือนเดิมอย่างนี้ไม่เจออภิปรายยังไงเนี่ยแล้วพอปรากฏว่าครบ4ปีนะครับ17พฤษภาจาก59มาถึง61หลักฐานเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับแก้ภัยแล้งที่นายประวิตรเนี่ยแหละนะครับหาเงินเลี้ยงลูกน้องแล้วก็หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยเพื่อจะมาเอาไว้ในการเลือกตั้งนี่ปรากฏพอปี17พฤษภา61ก็มันครบจะครบ4ปีของการรัฐประหารพรรคเพื่อไทยเขาก็เตรียมแถลงข่าวเรื่องทุจริตนี้อยู่ด้วยครับไอ้เจ้านี่ก็ไอ้เจ้าบูรินก็ไปแจ้งความจับนี่ไงครับเห็นไหมนี่คือข่าวที่ขาดหายไปวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยผมเลยเอามาดูให้ท่านเห็นว่าเมื่อวันที่เหตุการณ์เมื่อข่าวเมื่อ17พฤษภา61เขาจะแถลงข่าวนายบุรินทร์ก็เลยไปแจ้งความจับนี่ครับเป็นเรื่องราวที่ขาดหายไปข่าวภัยแล้งนี้คุณปอดประสบเองก็ออกมาเล่นตลอดนะครับในช่วง4ปีมานี้ 4-5 ปีที่ผ่านมาผมเอาภาพมาประกอบให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าข้อเท็จจริงเนี่ยภัยแล้งเกิดขึ้นตลอดผมโยงกลับมาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่คุณยิ่งลักษณ์ตั้งไว้เพื่อที่จะทำการแก้ปัญหาภัยแล้งและระบบน้ำทั้งระบบทั้งประเทศซึ่งก็ถูกฟ้องแล้วก็สุดท้ายก็ถูกรัฐประหารไอ้คนทำรัฐประหารเสร็จมันก็ไม่ทำต่อครับแล้วมันก็ปล่อยอย่างนี้พอถึงภัยแล้งทีมันก็พูดทีถึงฝุ่นมีฝุ่นมันก็พูดอย่างนี้ครับก็พี่น้องประชาชนครับเราจะมีอนาคตอย่างไรก็ดูกันแล้วกันว่าถ้าไอ้ยุทธมันอยู่ได้ยุทธศาสตร์20ปีก็ชีวิตของประชาชนก็คงจะเป็นจุนเหมือนฝุ่นเนี่ยนะฮะมาดูนี่หน่อยเป็นไงครับวันนี้ผมรวมข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับปรากฏว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีการเทขายหุ้นธนาคารครับเทขายหุ้นแบงก์ผวา NPL โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ครับถ้าท่านดูภาพรวมอย่างนี้ท่านก็จะเห็นนะครับนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มแบงก์อย่างหนักเมื่อเช้าวันที่20
มกรานะครับนี่เป็นข่าว20มกราผวาหนี้เสียพุ่งหลังธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศงบปี2562ที่ผ่านมามี NPL พุ่งถึง 3.4% ฉุดกำไรไตรมาส4ร่วง 22% เศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นค่าเงินที่แข็งตัวประเทศเพื่อนบ้านเขาแก้กันหมดแล้วแต่นายประยุทธ์แก้ไม่ได้ซึ่งผมบอกกับท่านแล้วนะครับให้ท่านไปดูคลิปเก่าว่าค่าเงินบาทแข็งจะแก้ได้ต้องใช้วิธีกราบนั่นน่ะนายสมคิดก็ออกมาพูดบอกว่าขอให้ลงทุนช่วงนี้ค่าเงินแข็งดีให้ซื้อเครื่องจักรเข้ามาลงทุนในประเทศไทยวันนี้นักธุรกิจส่งข่าวเข้ามาบอกไม่มีใครเขากล้าทำครับเขาไม่มั่นใจต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยถ้าใครไปซื้อเครื่องจักรเขาไม่ได้ซื้อเงินสดอยู่แล้วครับก็ต้องซื้อเงินเชื่อค่าเงินบาทไปซื้อก็ต้องซื้อเป็นเงินดอลลาร์ราคาก็ถูกแต่พอเอาเข้ามาแล้วนี่ปัญหาต่อไปก็คือเศรษฐกิจของคุณเชื่อมั่นได้หรือเปล่าถ้ารัฐบาลประยุทธ์ยังอยู่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เขาไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นถ้าเกิดค่าเงินมันพังขึ้นมาแล้วครับมันก็จะเหมือนกับปี40ไงนั่นก็คือจาก25กลายเป็น50วันนี้จากทำท่าแข็ง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 จำได้ไหมครับปี40นั้นค่าเงินบาทไม่ขยับเลย25 25อยู่อย่างนั้นน่ะทั้งที่ค่าเงินจริงๆมันไม่ใช่เศรษฐกิจก็ไม่ดีเหมือนวันนี้ไม่มีผิดครับดังนั้นนักธุรกิจเขาก็ไม่กล้าลงทุนอย่างที่นายสมคิดพูดสิไปถามบิดาคุณสมคิดสิครับที่อยู่บริษัทค้าไก่นั่นน่ะบริษัทค้าไก่ค้าเหล้านั่นน่ะวันนี้ได้เงินก็ออกไปลงทุนต่างประเทศพวกนี้ได้ประโยชน์ใครที่ถือเงินบาทอยู่ต่างประเทศวันนี้ดีทั้งนั้นแหละครับแต่พ่อค้าส่งออกที่จะตายเศรษฐกิจไทยก็จะตายดังนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้นะครับไม่มีทางแล้วเอาเถอะอันนี้ผมก็มาแจ้งข่าวให้ท่านทราบเป็นระยะเท่านั้นเองนะครับส่วนเรื่องปารีนาก็เป็นไปตามคาดครับหลังจากโพสต์ไลน์ที่เราไปหลงดูกันโอ้โหสนุกกันใหญ่ที่ด่าในธรรมนัสนั่นน่ะนายธรรมนัสคงได้กลัวเงินได้ผลนะวันนี้มีข่าวมาแล้วครับรอดแล้วครับแต่ว่าคดีขี้เป็นกองกองเนี่ยเคลียร์เป็นกองกองก่อนสปก.ได้ผลครับปรินาโล่งอกรอดแล้วสปก.แจงเจ้าตัวคืนที่หมดเกลี้ยงไม่ต้องดำเนินคดีครับมาอีกแล้วครับสิทธิพิเศษทำผิดแล้วคืนให้ก็คล้ายๆกับลงมติในสภาแล้วแพ้ขอโหวตใหม่วันนี้ก็เจอเสียบบัตรก็จะขอโหวตใหม่อีกมั้ง เอาละครับนี่คือการรวมข่าวนะครับรวมข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในช่วงแรก ขออนุญาตจิบน้ำหน่อยนะมาดูช่วงสองครับช่วง2ก็เป็นเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่ว่าจะถูกยุบแล้วรอดตรงนี้มีปรากฏการณ์ที่สำคัญนะครับที่เราต้องเก็บมาคุยขาดตกบกพร่องไปไม่ได้พรรคอนาคตใหม่ผมบอกมี2ก๊อกนะฮะในคลิปก็บอกมี2ก๊อกก๊อกที่1ก็คือคดีอลูมินาติเนี่ยก๊อกที่2ก็คดีหลักเรื่องให้พรรคกู้ยืมเงินผมบอกแล้วว่าก๊อกที่1เนี่ยถ้าจะลงก็คือปัญญาอ่อนเลยครับศาลรัฐธรรมนูญหรือตลกรัฐธรรมนูญนี่ก็จะกลายเป็นคนปัญญาอ่อน
แต่ไอ้ก๊อกที่สองเนี่ยไอ้นั่นปัญญาไม่อ่อนแล้วครับแต่มันเป็นก้างติดคอเรื่องของตลกรัฐธรรมนูญนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจที่ต้องบันทึกไว้นะครับขาดหายไปในประเทศไทยที่เขาไม่ได้พูดถึงกันก็เลยคือไม่ได้พูดถึงกันเลยคือ1เป็นคดีการเมืองครั้งแรกครับที่จำเลยไม่ไปฟังคำพิพากษาครับรวมตัวกันอยู่ที่พรรคอนาคตใหม่ถูกต้องครับยกนิ้วโป้ให้ผมอยากเห็นภาพอย่างนี้สักทีเถอะครับคือไม่ต้องไปให้ความสนใจแล้วครับเพราะใครๆก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเขาไม่ไปฟังเลยครับไม่ต้องให้เกียรติมันแล้วครับสารตำนูนหรือตลกนี่ประเด็นที่สองเมื่อไม่สามารถจะยุบอนาคตใหม่ได้ในก๊อกที่หนึ่งไม่มีคำพูดว่าขอขอบคุณในความเมตตาของศาลยกนิ้วให้ครับผมเองยังรู้สึกอยู่ว่าเมื่อไหร่นักการเมืองมันจะเลิกพูดคำนี้สักทีขอขอบพระคุณในความเมตตาเราเชื่อมั่นในคำพิพากษาโดยเฉพาะศาลการเมืองนี้ไม่ต้องพูดแล้วล่ะครับเฉยๆซะผู้นำทางการเมืองหลายคนนะผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยนี่ยังติดปากอยู่ได้แหละทำไมจะต้องไปพูดด้วยความเคารพในเมื่อสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือตุลาการรัฐธรรมนูญนี่ทำมามันไม่น่าเคารพเลยครับดังนั้นสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับที่ทำให้เราเห็นความเป็นจริงว่านี่คือการยืนหยัดขึ้นมาของขบวนประชาชนพรรคเพื่อไทยก็น่าศึกษานะเรื่องนี้คือเรื่องศาลการเมืองนี่ไม่ต้องไปแสดงออกอะไรกับเขาหรอกครับเพราะว่าแสดงออกด้วยความเคารพก็ตายครับดังนั้นเรื่องของการคำพิพากษาที่เกิดมานี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะบอกให้ท่านเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่เขาได้สร้างวัฒนธรรมใหม่ตัวนี้ขึ้นมาแต่ที่สำคัญคืออย่าวางใจนะครับข้างหน้าเขาเอาอีกคือเรื่องของการกู้เงินซึ่งหลายพรรคทำด้วยกันหมดผมก็เชื่อว่าเขาไม่กลัวก็ขนาดรื้ออนุสาวรีย์รื้ออะไรกันหมดแล้วนะครับอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญก็พิทักษ์รัฐธรรมนูญก็รื้อตึกคณะราษฎรสถาปัตยกรรมก็รื้ออย่างที่ผมเรียนมาท่านทราบเนี่ยวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่กลัวแต่ที่เขายังต้องระมัดระวังคือเขาอายครับเริ่มรู้จักอายดังนั้นก๊อกที่หนึ่งก็เลยหลุดผมก็บอกแล้วว่าถ้ารู้จักอายก็ถอยไปเสียรู้สึกอายก็ถอยไปเสียแล้วก็ในคดีคราวหน้าจะวินิจฉัยนั้นเนี่ยถ้าจะอายอีกก็ถอยไปเสียก็โอเคครับและวันนี้ผลคืออะไรพลังใจของมหาชนประชาชนเริ่มมากขึ้นและเริ่มเห็นทิศทางว่าการก้มกราบขอพรขอความวิงวอนทั้งหลายต่อศาลนั้นไม่มีประโยชน์ครับไม่ต้องไปขอเขาไม่มีใจให้อยู่แล้วเขาต้องการจะทำลายคุณอย่างที่เขาทำมาแล้วในอดีตซึ่งวันนี้แหละครับถึงจะต้องบอกกับท่านว่าวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของประวัติตลกร้ายนี่แหละว่าจริงๆแล้วนี่สิ่งที่เขาทำมานั้นมันไม่เพียงแต่ทำลายกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น
แต่เขาทำลายกระบวนการบริหารประเทศชาติแล้วมันหนักถึงขั้นนั้นที่เราเรียกว่าเขาหวังที่จะเขาพร้อมที่จะเผาบ้านเพื่อจะล่าหนูตัวเดียวคือหนูที่ชื่อทักษิณที่เราพูดกันเป็นสำนวนมาหลายปีแล้วเนี่ยมันกำลังส่งผลที่เน่าเฟะหนักขึ้นในระบบมากขึ้นดังนั้นการที่ไม่กล้ายุบพรรคอนาคตใหม่มันบอกให้เห็นชัดเจนว่าทิศทางการแก้ปัญหานี้ต้องยืนหยัดขึ้นต่อสู้ครับการที่พรรคอนาคตใหม่เขายืนขึ้นต่อสู้เต็มที่เพราะเขารู้ว่าก้มหัวไปก็ตายครับดังนั้นทิ้งตรงนี้ไม่ได้ครับก๊อกสองที่จะตัดสินในอนาคตยังไม่ได้กำหนดวันเนี่ยสร้างเงื่อนไขการต่อสู้เลยครับแน่นอนที่สุดการต่อสู้ในสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาวันนี้ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับน่าจะหนักถ้าท่านจะดูนะครับข้อมูลที่จะมีการอภิปรายในสภาวันนี้มีการแบ่งงานกันแล้วครับแต่ยังไม่เปิดว่าใครจะอภิปรายใครยังไม่เปิดว่าใครจะถูกขึ้นบัญชีแต่วันที่29เขาจะยื่นครับวันนั้นรู้กันแต่ภาวะอกสั่นขวัญหายของรัฐบาลสื่อเขาจับได้เขาก็เลยเดากันนะครับอย่างหนังสือพิมพ์คมชัดลึกลงข่าวบอกประวิตรธรรมนัสสุริยะเจอแน่ๆพ่วงด้วย5รัฐมนตรีถ้าท่านดูข่าวนี้ท่านก็จะเห็นนะครับว่ามีน้ำหนักเป็นไปได้มากในป้อมที่ใครบอกว่าจะหลุดก็ดูกันแล้วกันครับว่าเขาจะใช้ยุทธวิธีเอาหลุดเพื่อจะฆ่าคนอื่นหรือว่าจะตายยกแผงแต่ประยุทธ์ยังไม่ได้ขึ้นปกครับแต่รับรองได้ว่าประยุทธ์เจอทุกเท้าครับไม่ว่าเส้นทางไหนก็เท้าก็จะเหยียบคุณประยุทธ์นั่นแหละธรรมนัสเห็นท่าจะต้องเจอกับเสรีพิสุทธิ์นะครับเรื่องคดีเฮโรอีนสมคิดกับนายอุตมะเห็นท่านจะต้องเจอกับคุณมิ่งขวัญนะฮะเรื่องเศรษฐกิจอันนี้ก็เป็นการหินจากสุนายนะครับก็ทราบอะไรมานิดหน่อยก็บอกให้รู้แต่ว่าหลักๆก็พอรู้แล้วแต่เขาไม่ให้เปิดก็ยังไม่เปิดครับอันนี้ก็เคารพประธานวิปคุณสุทินคลังแสงหน่อยเอา29รู้กันแต่ที่ข่าวเขาจับออกมาเนี่ยเขาเก่งเลยครับเก่งเลยไม่น่าจะผิดครับนายอนุพงศ์ก็เจอแน่นะครับป๊อกนี่เจอแน่มหาดไทยปกติรัฐบาลทั่วๆไปจากประสบการณ์20ปีของผมที่อยู่ในสภาและอภิปรายนี่กระทรวงมหาดไทยไม่ค่อยรอดนะครับแล้วยิ่งมาเจอชุดนี้ด้วยข่าวเรื่องเก็บสตางค์ฝากไว้ต่างประเทศของในป๊อกหรืออนุพงศ์นี่ประเภทกินเงียบนี่มีข่าวลือหนาหูมานานแล้วแต่เรายังไม่ได้พูดกันนี่ถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่เขาเปิดข่าวนี้มาก็คง ก็คงสนุกแน่นะครับเอาละครับผมเอาข่าวเรื่องของการอภิปรายนี้มาเสริมกับข่าวของอนาคตใหม่ก็เพื่อให้ท่านได้เห็นว่าอนาคตใหม่เขาจะได้เข้าร่วมต่อสู้เต็มที่วันนี้พรรคอนาคตใหม่เขารู้สภาพเขากุมแนวทางชัดเจนแล้วโดยเฉพาะมีข่าวกระเสงกระสายก่อนที่จะตัดสินของตลกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะที่บอกว่าคงยุบแน่ยุบแน่เนี่ย
มีคนเสนอว่ากรรมการถ้ายุบปั๊บกรรมการประมาณ10คนเนี่ยต้องออกทันทีเมื่อออกทันทีก็อภิปรายไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้แล้วก็มีคนเสนอบอกว่าน่าจะลาออกก่อนเพื่อมาให้เสียโควต้าจะได้มีอีก10คนเลื่อนขึ้นมาได้เป็นผู้แทนเรื่องนี้ก็มีข่าวภายในเขาพิจารณาแล้วว่าวันนี้หลายคนนี่เขาเช็ครายละเอียดแล้วว่าคนไหนจะไปไม่ไปคนไหนน่าสงสัยเขาแต้มสีไว้หมดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าทำอย่างนั้นอาจจะกลายเป็นตีงูให้กากินก็จะได้สอสอลำดับต่างๆขึ้นมาอีกแล้วบางคนนี่ดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าพรรคอนาคตใหม่แมททัวร์มากขึ้นเรื่อยๆเป็นพรรคการเมืองที่มีการเรียนรู้ทางการเมืองได้เร็วนะครับเมื่อเขาตัดสินใจไม่ลาออกยืนหยัดสู้ผ่านก๊อกที่หนึ่งแล้วพอก๊อกที่หนึ่งก่อนจะถึงก๊อกที่สองจะยุบพรรคอีกทีหนึ่งเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อคราวก่อนว่าแน่นอนครับจะหนักขึ้นการอภิปรายนี้ต้องเอาให้พังภาพเลยดังนั้นเดี๋ยวดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นยื่นในวันที่29มกรานี่ข่าวภายในนะว่ายื่น29แล้วก็ไปฟัดเอาอาจจะเป็นต้นกุมภาเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าประยุทธ์พังภาพแน่นอนนะไอ้การโหวตนี่อาจจะแพ้เพราะแกพร้อมซื้องูเห่าแล้ววันนั้นจะเห็นงูเห่าชัดเจนครับ สส.ปทุมน้องก้อยของผมนะฮะแสดงตัวชัดเจนแล้วก็เอาก็บ๊ายบายกันนะครับเรื่องส่วนตัวก็ส่วนหนึ่งเรื่องอุดมการณ์ก็แยกทางกันไปก็นี่คือในข่าวส่วนที่2ที่บอกสถานการณ์ว่าหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ไม่สามารถจะยุบได้ว่ากันจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ควรจะยุบเลยครับไม่ว่าพรรคไหนฮะนี่คือส่วนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องระบบว่าในระบบประชาธิปไตยนั้นการยุบพรรคทำไม่ได้นะครับในโลกที่เจริญแล้วที่เขาเป็นประชาธิปไตยนี่เขายุบพรรคกันไม่ได้ครับเพราะพรรคคือการรวมตัวของประชาชนซึ่งประชาชนจะมีอำนาจได้ต้องรวมตัวที่พรรคการเมืองครับแต่ประเทศไทยมันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยไงมันเป็นระบบอำมาตยาธิปไตยเขาจึงสร้างกลไกของตลกรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมาแล้วเพิ่มอำนาจขึ้นมาเรื่อยๆตุลาการรัฐธรรมนูญรวมตลอดทั้งองค์กรอิสระทั้งหลายก็คือข้าราชการทั้งนั้นทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญปี40ที่หลายคนบอกว่าดีนักดีหนาเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้การยุบพรรคเนี่ยมันไม่ควรทำเลยครับทำไม่ได้เลยครับแล้วถึงแม้คุณจะเขียนบอกให้ทำได้ไอ้คดีอลูมินาตินี่มันก็ผิดมันปัญญาอ่อนตั้งแต่ไอ้คนร้องแล้วครับไอ้คนที่เข้าร้องเข้ามาเนี่ยมันก็ปัญญาอ่อนแล้วครับโดยเอารูปสามเหลี่ยมอ้างว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสัญลักษณ์ของอลูมินาติเป็นการล้มล้างสถาบันและไอ้กรมน.มันก็มีสามเหลี่ยมครับรูปโรงเรียนต่างๆก็มีสามเหลี่ยมปัญหาก็คือศาลหรือตุลาการรัฐธรรมนูญหรือตลกเนี่ยไอ้ตลกลายเนี่ยมันรับเข้าไปได้ยังไงตั้งแต่ต้นท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นทันทีที่มีการออกคำสั่งมาบอกไม่ยุบนี่ทุกคนไม่มีใครขอบคุณนะฮะไม่มีแล้วผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีแล้วล่ะครับที่พรรคอนาคตใหม่ได้สร้างวัฒนธรรมการยืนหยัดต่อต้านความไม่ถูกต้องนี้เอาละครับอ
เรื่องการเสียบบัตรแทนกันวันนี้เป็นข่าวใหญ่ว่าจริงๆแล้วเรื่องการเสียบบัตรแทนกันเรื่องยุบพรรคทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของศาลรัฐธรรมนูญนั่นเองหรือเรื่องตลกรัฐธรรมนูญคดีการยุบพรรคก็ดีคดีที่ตลกรัฐธรรมนูญตัดสินการเสียบบัตรเป็นความผิดร้ายแรงความผิดร้ายแรงถึงขั้นกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านเป็นโมฆะทั้งหมดนี้คือเป้าหมายคือการเผาบ้านจับหนูครับในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่เป็นวิกฤตการเมืองของไทยเนี่ยก็คือการเผาบ้านเพื่อจะจับหนูหนึ่งตัวหนูตัวนั้นก็คือหนูทักษิณเราพูดกันมานานเห็นชัดแต่ที่สำคัญก็คือไม่มีการแก้ไขครับในแผ่นดินเก่าก็ทำเช่นนี้ในแผ่นดินใหม่ก็ไม่แก้ไขแล้วดูจะหนักขึ้นดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันก็กลายเป็นปัญหามันเหมือนเราสร้างบ้านนะครับเมื่อวางเสาเอียงเสร็จแล้วบ้านมันก็ต้องเอียงกระเท่เล่กันอย่างนี้แหละครับก็ตุลาการรัฐธรรมนูญหรือองค์กรศาลต่างๆที่เข้ามามีส่วนในการแต่งตั้งบุคคลต่างๆองค์กรอิสระถึงขนาดตัวศาลรัฐธรรมนูญหมดอายุขยายให้จนถึง70แล้วมันก็พอสมควรแล้วครับข้าราชการประจำ60เขาก็เกษียณไอ้นี่ก็ขยายให้ถึง70หมดอายุแล้วนายประยุทธ์ยังใช้มาตรา44ต่ออายุให้อีกจนกระทั่งเกิดเลย70แล้ว5คนซึ่งเมื่อมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องจบแล้วครับมีการเลือกตัวผู้พิพากษาเข้ามาใหม่5คนมาแทนแล้วมันก็ดึงไว้เพื่อจะใช้ชุดเก่าเนี่ยครับเล่นงานท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากระบวนการที่เป๋ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องคืออำนาจของเผด็จการโครงเชิงโครงสร้างผมก็เลยมาให้ท่านดูเรื่องการยุบพรรคการยุบพรรคคดียุบพรรคที่โด่งดังที่สุดเริ่มในปี2549หลังรัฐประหารแล้วก็คือจะยุบพรรคไทยรักไทยในวิกิพีเดียเนี่ยครับได้เอาเรื่องนี้เก็บเป็นท่านสามารถไปหาอ่านได้เลยนะครับการยุบพรรคตอนนั้นมี2กลุ่มคือพรรคไทยรักไทยกับพรรคพัฒนาชาติไทยกับพรรคชาติไทยเนี่ยฮะแล้วก็พรรคเพื่อแผ่นดินไทยเป็นกลุ่มที่1นี่เริ่มต้นปี49นะครับจากการรัฐประหารแล้วก็มีพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าก็ถูกพรรคเพื่อไทยเขาก็ฟ้องกลับพรรคไทยรักไทยก็ฟ้องกลับขึ้นไปบนศาลปรากฏว่าเริ่มต้นชักธงเลยครับเอียงกระเท่เล่ฝั่งที่ฉันจะเล่นงานยุบประชาธิปัตย์พรรครับใช้เขาไม่ยุบเห็นไหมฮะเริ่มแล้วตลกรัฐธรรมนูญนี้ยังทำหน้าที่หลังจากนั้นอีกก็คือปลดคุณสมัครออกจากนายกจากการทำกับข้าวก็เพราะเขาพร้อมจะเผาบ้านไล่หนูแล้วเจ้าหนูยังยืนอยู่ได้อีกมาเป็นพรรคพลังประชาชนมีสมัครมาเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ทำการปลดสมัครด้วยการทำกับข้าวอ้างพจนานุกรมเสร็จแล้วยังมาอีกครับเจ้าหนูตัวนี้มาอีกมีสมชายมาเป็นนายกอีกน้องเขย
ทักษิณเขาก็จะเอาออกอีกก็เลยใช้วิธียุบพรรคอีกตอนนั้นก็เลยยุบเป็นชุดครับก็มีพรรคพลังประชาชนพรรคชาติไทยนะครับของคุณบรรหารแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลอีกมีข่าวลือว่าจะไม่ให้คุณสมชายในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมไปยืนเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีในงานสวนสนามที่สนามเสือป่าในเวลานั้นซึ่งตอนนั้นผมอยู่ใกล้ติดกับท่านสมชายเราได้ข่าวนี้ตลอดวันสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับมากรุงเทพอยู่ที่เชียงใหม่ครับไปประชุมกันอยู่ที่นู่นผมก็อยู่ตรงนั้นข่าวนี้ก็มาข่าวลือมาปรากฏจริงดังคาดครับศาลรัฐธรรมนูญตัดสินรีบด่วนที่สุดถึงขนาดเขียนผิดผิดถูกถูกเอาสำนวนยุบอันนี้ใส่ชื่อพรรคผิดนะฮะเนื้อหาสลับกันแต่ยุบทั้งนั้นเนี่ยและสุดท้ายก็ในเดือนธันวาในวันเฉลิมคุณสมชายก็ไม่มีโอกาสไปยืนตรงนั้นจริงดังว่าเรื่องอย่างนี้ครับก็ทำให้เราเห็นความเป็นจริงหมดในวิกิพีเดียนี้มีการนำพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับคดียุบพรรคการเมืองปี49มาด้วยนะครับมีคำพูดมีพระราชดำรัสของนายหลวงพูดถึงเรื่องนี้เรื่องการยุบพรรคผมละว่าไม่อ่านนะครับท่านไปหาอ่านเองเพราะเรารู้เรื่องแล้วเรื่องพวกนี้แต่มาลำดับความให้ท่านเห็นอีกทีหนึ่งและที่สำคัญพอนายหลวงมีพระราชดำรัสรัชกาลที่แล้วมีพระราชดำรัสไปชนชั้นนำที่ผมบอกว่าอีลีทนี่ก็แสดงท่าทีส่งสัญญาณเลยครับตีความเลยทำนองฤาษีแปลงสารตอนนั้นศูนย์รวมฤาษีแปลงสารอยู่ที่สี่เสาเทเวศบ้านพลเอกเปรมครับแล้วคนคนนี้ก็แสดงบทบาทในวิกิพีเดียเขียนบอกว่าท่าทีบุคคลสำคัญหลังมีพระราชดำรัสจากพระราชดำรัสครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายออกมาน้อมรับและเชื่อว่าน่าจะให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายดีขึ้นหนึ่งก็คือนายมีชัยฤชุพันธ์ครับตอนนั้นเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชัดแล้วใช่ไหมครับไอ้พวกระบบสมบูรณ์ชลาธิปไตยนี่เอาคนแก่มาปกครองแล้ววันนี้ทั้งหมดเนี่ยกลไกที่ผมบอกว่าวิ่งไล่ลุงเนี่ยถูกแล้วครับคือวิ่งไล่ระบบลุงเนี่ยนายมีชัยนี่แสดงบทบาทมาชัดเจนที่สุดเป็นประธานสภานิติบัญญัติตอนที่รัฐประหารปี49ซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าพลเอกเปรมทำรัฐประหารคนสนิทของพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีคือพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์นายมีชัยก็คนสนิทก็เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระราชดำรัสอย่างว่าภาษาเขาเรียกภาษาเทพคนฟังก็พอจะรู้ว่าแปลว่าอะไรตกลงสื่อความหมายอะไรนี่คือลักษณะการเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้นายมีชัยก็ออกมาเสนอนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ออกมาเสนอนะครับหลายๆคนออกมาเสนอก็ส่งสัญญาณออกมาว่าควรจะเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือยุบพรรคไทยรักไทยเห็นไหมครับแล้วข่าวอื่นมันก็ตามมาดังนั้นวันนี้การยุบพรรคอนาคตใหม่การที่พรรคอนาคตใหม่เขาไม่ไปฟังคำพิพากษาแต่เขามาชุมนุมกันที่พรรคการที่พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช้คำว่าด้วยความเคารพคำพิพากษานี่คือสิ่งที่วัฒนธรรมเขาได้รู้ชัดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นทิศทางวันนี้มีแต่การต่อสู้เท่านั้นที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าศาลโดยเฉพาะศาลที่เกี่ยวกับคดีการเมืองนั้นเป็นศาลที่ไม่อาจจะเคารพกันได้โดยโครงสร้างของ
สองมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมอันนี้คือส่วนของเหตุการณ์ผมจะบอกว่าแล้วไอ้ตุลาการรัฐธรรมนูญนี่มันมาอย่างไรเรื่องนี้ก็ชัดเจนนะครับรัฐธรรมนูญปี2540ที่เราบอกว่าดีเหลือเกินเนี่ยผมก็เห็นว่าดีเป็นส่วนใหญ่แต่รัฐธรรมนูญปี40มันมี2ประเด็นที่ต้องจับตาคือประเด็นที่1มีการสร้างตัวศาลตัวตุลาการรัฐธรรมนูญให้ขึ้นเป็นศาลในอดีตไม่มีครับก่อนปี40นี่เป็นตุลาการรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ตีความรัฐธรรมนูญแต่ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการที่ยุบพรรคหรือเล่นงานบุคคลเป็นเพียงแต่ตีความรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆหลักการอย่างนี้มันเป็นหลักการที่ถูกต้องในต่างประเทศในฝรั่งเศสคนที่ร่างรัฐธรรมนูญปี40ก็ชุดของที่เลือกตั้งมาก็จริงครับแต่มันมีชุดชั้นนำครับชุดหัวโจกใหญ่อนันต์ปริยาชุนบวรศักดิ์วิษณุเครืองามนี่แหละครับชุดเดียวกันคนพวกนี้รับออเดอร์มาแล้วพยายามที่จะสร้างเอาราชการเนี่ยครับเข้ามาขี่ระบบประชาธิปไตยเลยแต่วางครั้งแรกๆเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงอย่างทุกวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้นโดยพัฒนามาจากตุลาการรัฐธรรมนูญเพิ่มอำนาจให้แล้วหลังจากปี40แล้วปี49ยึดอำนาจอีกก็เพิ่มอำนาจเข้าไปอีกรัฐธรรมนูญปี49ที่ร่างเป็นรัฐธรรมนูญปี50ก็เพิ่มและต่อมารัฐบาลอีก 2-3 ทีแก้รัฐธรรมนูญอีกหลายครั้งฉีกหมดครับแต่ไม่ฉีกหมดพระมหากษัตริย์ไม่ฉีกหลักการเรื่องศาลรัฐธรรมนูญมีแต่เพิ่มอำนาจให้มากขึ้นมากขึ้นและตัวตุลาการรัฐธรรมนูญนี้ที่ผมเรียกตลกร้ายนี่ก็ทำหน้าที่เข้าตาเข้ามาตลอดถึงได้มีการต่ออายุให้กันตลอดนี่ไงครับจนกระทั่งมาถึงเรื่องเสียบบัตรแทนกันในรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ถ้าท่านจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเขามีอำนาจอย่างนี้น่าจะถูกต้องแล้วผมบอกท่านนะครับโดยหลักการนี้ไม่ควรมีศาลรัฐธรรมนูญอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ควรจะมีเพียงแค่ตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อจะตีความรัฐธรรมนูญเท่านั้นถามว่าเพราะอะไรก็เพราะอำนาจเป็นของประชาชนเมื่ออำนาจเป็นของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะในระบบประธานาธิบดีหรือในระบบสภาเวสต์มินสเตอร์อย่างอังกฤษก็ควรจะเป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารประเทศแต่นี่ประชาชนเลือกมาก็ต้องมาอยู่ใต้อิทธิพลอำนาจของข้าราชการประจำที่เกษียณแล้วแต่ขึ้นมานั่งอยู่เป็นศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมานั่งเป็นองค์กรตุลาองค์กรกกต.องค์กรปปช.แล้วมันก็ใช้การรัฐประหารสร้างรัฐบาลเผด็จการอย่างประยุทธ์ขึ้นมาในช่วง5ปีมันก็ตั้งคนของมันนี่เข้ามาอยู่ในองค์กรอิสระหมดรวมตลอดทั้งประสานผลประโยชน์กับตลกรัฐธรรมนูญนี้ตลก.นี้เมื่อเป็นอย่างนี้ท่านจะเห็นนะครับว่ารัฐธรรมนูญปี40ที่ผมว่ามี2ประเด็นที่ต้องจับตามองก็คือ 1. ประเด็นเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนจากตุลาการรัฐธรรมนูญมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้ก็คือการวางโครงสร้างอำนาจสูงสุดเป็นของราชการนั่นเองเพราะคนทั่วไปเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเลือกตั้งและคนไม่ต้องเลือกตั้งนี่แหละครับทำลายคุณได้หมดแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้ประชาชนร้องเรียนกันได้เล็กๆน้อยๆร้องเรียนให้มากๆแล้วก็ตัดสินตามเงื่อนไขในช่วง10ปีก็เลยใช้เงื่อนไขของเผาบ้านจับหนูท่านเห็นนะครับประเด็นที่2ที่ต้องจับตาคือเรื่องปัญหาวิกฤตของประเทศไทยที่เป็นมานานแล้วก็คื
พรรคการเมืองไม่เข้มแข็งดังนั้นไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกครับที่เป็นระบบประชาธิปไตยแล้วพรรคการเมืองอ่อนแอแล้วประเทศนั้นจะเจริญได้ไม่มีทางเลยครับวันนี้ในสหรัฐอเมริกาพรรคเรพับลิกันพรรคเดโมแครตก็เป็นพรรคที่เข้มแข็งเป็นฐานรากของระบบประชาธิปไตยในอเมริกาในอังกฤษก็พรรคคอนเซอร์เวทีฟกับพรรคเลเบอร์เป็นฐานรากที่สำคัญในฝรั่งเศสในเยอรมันก็มีระบบพรรคการเมืองที่เป็นฐานรากของระบบประชาธิปไตยที่เป็นฐานอำนาจของประชาชนทั้งนั้นครับเมืองไทยมันก็พัฒนาไปแล้วครับดังนั้นปีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องปัญหาใหญ่ของประเทศไทยก็คือความไม่เข้มแข็งของพรรคการเมืองแล้วเราก็ได้พรรคการเมืองที่เข้มแข็งขึ้นมาทั้งเก่าทั้งใหม่แนวโน้มที่พรรคการเมืองพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นฐานรากของระบบการเมืองไทยและจะนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองมันก็มีและตัวฐานรากของพรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปัตย์แม้วันนี้จะถูกทำลายพรรคไทยรักไทยจะถูกทำลายยังไง ก็ยังรวมบุคลากรที่มีแนวคิดแตกต่างจากกลุ่มแนวคิดประชาธิปัตย์อยู่ในวิธีการบริหารประเทศซึ่งก็ต้องสลับกันไปตามแต่ประชาชนจะพึงพอใจการสะสมบุคลากรการฝึกฝนบุคลากรในพรรคประชาธิปัตย์และในพรรคไทยรักไทยก็อยู่ตามคันลองแล้วล่ะครับจากรัฐธรรมนูญปี40ดังนั้นประเด็นตรงนี้ครับมันเป็นการแก้ปัญหาปรากฏว่าหลังจากรัฐประหารนะครับในปี49ทำลายหลักการเรื่องพรรคเข้มแข็งเลยครับจบไม่มีอีกแล้ว 2. เสริมสร้างอำนาจรัฐราชการผ่านกระบวนการศาลรัฐธรรมนูญครับก็เรียบร้อยแล้ววันนี้รัฐประหารอีกทีสองทียิ่งเพิ่มอำนาจศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ทำลายความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมืองให้ทรุดลงไปอีกก็เลยกลายมาถึงเรื่องการเสียบบัตรแทนกันนะสิศาลรัฐธรรมนูญใช้บทบาทอีกหลายบทบาทนะครับเพื่อที่จะทำลายรัฐบาลทักษิณรัฐบาลคุณสมัครรัฐบาลคุณสมชายรวมถึงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แสดงบทบาทชัดเจนเหลือเกินครับแล้วการแสดงบทบาทตรงนี้ล่ะครับกำลังทำลายตัวมันเองนั่นก็คือในสมัยของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็เกิดเหตุการณ์เสียบบัตรแทนกันเรื่องเสียบบัตรแทนกันผมต้องเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งคือระบบการเมืองนะครับระบบการเมืองแบบสภาเวสต์มินสเตอร์หรือระบบparliamentary system แบบอังกฤษนี้เนี่ยมันต่างจากอเมริการะบบประธานาธิบดีตรงที่ต้องรวมเสียงส.ส.มาเป็นเสียงข้างมากในสภาแล้วใช้การโหวตดังนั้นความสำคัญจริงอยู่ที่ตัวส.ส.การจะขายตัวไม่ขายตัวก็อยู่ที่ประชาชนเขาจับตามองนะครับอย่างในอังกฤษไปขายตัวก็เรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่บัดสีเลยละแต่เมืองไทยนี่ทำกันได้ขายทำลายเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างที่ท่านเห็นเราพยายามจะใช้ระบบนี้ต่อไปและไอ้ตัวระบบนี้เนี่ยครับมันต้องมีวิปในสภาเวลาจะโหวตกันเนี่ยปรากฏว่าเวลาโหวตกันเนี่ยครับต้องยอมรับความจริงว่าบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจบางคนกฎหมายเล็กๆเราก็ไม่ได้ฟังครับกฎหมายเวรคืนที่ดินเพื่อจะตัดถนนอย่างนี้เขาถือว่าเป็นกฎหมายทั่วไปก็จะมีการพิปรายบ้างส.ส.คนไหนการเวรคืนที่ดินตัดถนนผ่านเข้ามาในเขตอำเภอของตนประชาชนเดือดร้อนเขาก็มาอภิปรายก็ทำหน้าที่ระบบประชาธิปไตยมันไม่ใช่ระบบ
อย่าไปเข้าใจเป็นระบบเทวดาหรือระบบศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นระบบของประชาชนที่เป็นไปตามอารมณ์ของมนุษย์นั่นแหละดังนั้นการที่เราเห็นคนเข้าไปฟังประชุมบ้างไม่เข้าฟังประชุมบ้างเป็นเรื่องปกติครับสภาในอังกฤษก็ไม่ได้แน่นทุกครั้งส.ส.ของอังกฤษเขาไม่ได้นั่งประจำสภาทุกวันวันที่ประชุมสภาแมตช์แมตช์สำคัญสำคัญอันนั้นแหละอาจจะต้องอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปก็เป็นธรรมดาครับอันนี้เป็นที่ไหนก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นครับแต่ประเทศไทยพยายามจะสร้างว่าต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องนั่งอย่างนั้นนั่งอย่างนี้แล้วก็แทนที่จะกลายเป็นผลดีก็กลายเป็นเครื่องมือของอำนาจเผด็จการที่จะใส่ร้ายว่าส.ส.ไม่นั่งในสภาเรื่องนี้มันอาจจะซับซ้อนอธิบายท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นระบบมนุษย์บางประเด็นที่เราไม่ได้รับมอบหมายจากพรรคในการอภิปรายเราก็ไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะมีคิวครับอ้าวคิวอภิปรายฝ่ายรัฐบาลคนนี้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 1 2 3 4 5คิวฝ่ายค้านพูดสลับกันก็เรียง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็จะเรียกรายชื่อเขาจะส่งวิปเนี่ยจะส่งรายชื่อให้ประธานสภาเป็นระยะระยะดังนั้นกลไกอย่างเนี้ยต่างคนก็ต่างรู้เดี๋ยวถึงคิวฉันเดี๋ยวฉันไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเพราะมันไม่มีหยุดประชุมหยุดกินข้าวนี่ใครว่างก็ไปกินข้าวนะครับถึงเวลาเที่ยงแล้วก็เข้ามาใครจะเข้าห้องน้ำก็รีบไปแล้วรีบกลับมาถ้าตัวมีคิวที่จะต้องอภิปรายดังนั้นท่านจะเห็นคนเดินเข้าออกเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันครับถึงเวลาโหวตก็จะมีวิปมาบอกว่าต้องโหวตอย่างนี้อย่างนี้เราเอาอย่างนี้นะเขาประชุมกันก่อนหน้าแล้วครับว่ากฎหมายนี้จะผ่านอย่างนี้เราจะวางงี้มันต้องมีการเตรียมการก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องคันลองเป็นอย่างนี้ไอ้คันลองอย่างนี้แหละครับถึงเวลาก็ต้องเข้ามาในสภาก็จะต้องโหวตวิปก็จะบอกให้โหวตตกลงประชุมอย่างนี้นะก็ต้องโหวตตามนั้นทีนี้ระหว่างเสียบบัตรกับยกมือความศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าส.ส.มีอำนาจเป็นตัวแทนประชาชนนั้นหมายความว่าคุณต้องแสดงการกดบัตรด้วยตัวเองก็คือคุณยกมือเมื่อก่อนสมัยสภาเก่าด้วยครับที่เรามีประชุมอยู่ที่พระที่นั่งอนันต์สมัยนั้นผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดมงกุฎผมก็นุ่งกางเกงขาสั้นไปดูเขาอภิปรายตอนนั้นยังไม่มีไฟฟ้ากดครับใช้วิธียกมือยังไม่มีเครื่องสัญญาณใช้วิธียกมือแบบอังกฤษวันนี้อังกฤษเขาก็ใช้ยกมือครับในสภาเวสต์มินสเตอร์แล้วก็นับกันไอ้ยกมือเนี่ยผิดไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับจะผิดก็ยังมากก็คือนับผิดเท่านั้นแหละแต่เจ้าหน้าที่เขาก็เป็นกลางเขานับไม่ผิดหรอกแต่ไอ้กฎบัตรนี่สิเรามาใช้กันแล้วตอนหลังเนี่ยไอ้การกดบัตรมันเลยเกิดปัญหากดแทนกันแล้วปรากฏว่าในเหตุการณ์ในอดีตสมัยของที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีเสนอกฎหมายนะครับเสนอกฎหมายกู้เงินเพื่อจะมาทำรถไฟความเร็วสูงสัญญาณมันมาแล้วว่าเขาไม่ยอมให้ทำและเขาจะล้มคุณยิ่งลักษณ์ตามคำสั่งที่มีมาตั้งแต่ต้นก็รู้กันมันถึงได้เกิดการก่อจลาจลของนายสุเทพแล้วก็เกิดการตีรวนในสภาการทุ่มเก้าอี้การขึ้นไปดึงประธานสภายยุดฉุดกระชากที่ท่านเห็นนั่นแหละครับปรากฏว่าเกิดเหตุการกดบัตรแทนกันขึ้นฝ่ายประชาธิปไตยก็หยิบเรื่องนี้ครับมาเป็นประเด็นพอขึ้นมาปั๊บศาลก็ฟัดเต็มกำลังสิครับก็จะล้มอยู่แล้วนี่นี่คือนโยบายเผาบ้านไล่หนูคือทำลายกระบวนการทุกอย่างเพื่อจะทำลายคุณจะทำลายทักษิณจะทำลายรัฐบาลที่มาจากทักษิณทั้งหมดก็เลยสร้างบรรทัดฐานเรื่องการกดบัตรแทนกันเอาผิดเป็นโมฆะกฎหมายฉบับนั้นก็ตกไป
แล้วก็ดำเนินคดีนะครับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยในเวลานั้นฟ้องศาลอัยการสูงสุดฟ้องศาลลงโทษเป็นความผิดรุนแรงที่ผมเล่าให้ท่านฟังว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้ว่าธรรมชาติของระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่ควรจะมีศาลรัฐธรรมนูญมาชี้ผิดชี้ถูกเอาคนนั้นออกยุบรัฐบาลยุบพรรคนั้นยุบพรรคนี้ก็เพราะคุณไปเอาอำนาจให้แก่โครงสร้างของตุลาการรัฐธรรมนูญมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็คือเอาอำนาจทั้งหมดของประชาชนไปอยู่ใต้อำนาจข้าราชการประจำมันก็ผิดเพี้ยนไปหมดสิครับนี่อย่าเพิ่งไปบอกว่ากฎบัตรแทนการถูกหรือคุณสุนัยไม่ถูกแล้วครับแต่ว่ามันจะควรจะมีโทษร้ายแรงถึงขั้นยุบกฎหมายไปล้มรัฐบาลได้มันไม่ควรหรอกครับผมนึกบอกว่าวันนี้เสาบ้านเนี่ยมันวางไว้เอียงครับใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องต่อยอดจากคานจากเสานี้ไปบ้านมันก็เอียงกระเทเล่สิ่งที่เศรษฐกิจไม่ดีที่ท่านเวียนหัวกันอยู่เกิดปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งโกงกินกันอยู่ทั้งที่ภัยแล้งก็โกงกินอาศัยวิกฤตหากินกันอยู่อย่างที่นายประยุทธ์ในประวิตรธรรมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนี่แหละครับคืออาการเวียนหัวของประชาชนฝุ่นก็แก้ไม่ได้ภัยแล้งก็แก้ไม่ได้แต่ซื้อเรือดำน้ำได้ซื้อรถถังได้เรื่อยๆไอ้นี่แหละครับคืออาการบ้านเอียงแล้วผลร้ายก็ตกที่ประชาชนแล้ววันนี้ใครมาเป็นรัฐบาลก็ลำบากทั้งนั้นถามว่าลำบากเพราะอะไรก็คุณตั้งหลักเอียงตั้งแต่ต้นศาลจะพูดไหมว่าสมัยนั้นเป็นเพราะว่าจะล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เลยตัดสินอย่างนี้สมัยประยุทธ์เป็นแล้วเราไม่ล้มรัฐบาลประยุทธ์เลยไม่ตัดสินอย่างนั้นทำได้เหรอเมื่อวันนี้ความจำเป็นความจริงมาถึงแล้วครับผมก็ไม่อยากจะไปตำหนิสสรัฐบาลแต่เมื่อระบบมันเป็นอย่างนี้คุณโกงมาแล้วฝ่าฝืนความต้องการของประชาชนคุณก็ได้เสียงปริ่มน้ำขย่งแล้วก็ได้เสียงปริ่มน้ำเมื่อเป็นเสียงปริ่มน้ำมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วระบบสภาเวสต์มินสเตอร์หรือระบบสภาอังกฤษมันจะอยู่ได้ยังไงอยู่ไม่ได้หรอกครับอยู่ทำไมอยู่ไม่ได้ล่ะสุนัยก็เขาก็อยู่มาได้เอาสสก็มีธุระมันเป็นมนุษย์ทุกคนนี่ครับผู้แทนไม่ใช่เป็นเทวดาเมื่อไหร่แล้วจะได้เหาะเหินเดินอากาศไปเมืองจีนเสร็จแล้วพอจะโหวตปั๊บเหาะกลับมาโหวตได้ความจำเป็นของนางนาทีจะไปเจริญสัมพันธไมตรีหรือจะไปทำมาค้าขายส่วนตัวก็ไม่รู้แหละมีนัดแล้วก็ไปความจำเป็นของนายฉลองจะต้องกลับพัทลุงไปหาเสียงก็แล้วแต่คุณตัดสินนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีเสียงมากๆเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกครับที่ถ้ามีเสียงชนะกันตามกลไกนะครับเกิน10เสียง20เสียงนี่จะขาดบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ที่มันปริ่มน้ำอยู่แล้วนางนาทีก็ดันไปเมืองจีนไอ้นายฉลองสสพัทลุงก็ดันกลับไปงานวันเด็กนายนิพิษคนนี้เขาก็เป็นขาเก่าแล้วเขาเจ็บแค้นต้องยอมรับความเป็นจริงครับเรื่องนี้ในนิพิษแกเจ็บแค้นแกแพ้เลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยนายฉลองคนนี้แล้วแกก็ร้องเรียนเรื่องการซื้อเสียงไว้แต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่สนใจเรื่องนี้ครับไม่สนใจเพราะกูจะร่วมลงเรือโจรด้วยกันกับประยุทธ์ในนิพิษนิพิษทำยังไงล่ะพวกส่วนใหญ่ไปอยู่กับโจรแล้วนี่หาอยู่หากินด้วยกันก็เจ็บแค้นฝังใจอยู่ในนี้เรื่องนี้ก็เลยมาเป็นนี่ไงครับภูมิพองในนิพิษเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาพรรคภูมิใจไทยก็เลยส่งสุภชัยมาซัดสิครับบอกว่านายนิพิษดุเหมือนหมาบุญดอกแหมเรื่องอย่างนี้นิพิษก็เก็บหลักฐานแล้วนี่
นายฉลองขึ้นเครื่องบินตอนกี่โมงตอนนั้นมีการโหวตมาตราไหนแล้วในสภามันมีชื่อครับพอกดไฟฟ้าปั๊บมันกดไว้เลยครับว่าใครอยู่โหวตไม่โหวตก็ชื่อนายฉลองมันอยู่โหวตแต่ตัวนั่งเครื่องบินไปแล้วนี่วันรุ่งขึ้นประชุมอีกก็มีอีกหลักฐานชัดส่วนนางนาทีก็นู่นไปอยู่ที่เมืองจีนถ่ายรูปที่เมืองจีนเด่นสง่าเลยก็ยิ่งชัดใหญ่เห็นไหมครับก็ยิ่งชัดใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้นายนิพิษก็จัดการเรื่องนี้ทันทีสิครับนายนิพิษก็จัดการเรื่องนี้ทันทีนี่มติชนลงครับคุณนาทีสสบัญชีรายชื่อพัทลุงเหมือนกันเป็นหัวหักใหญ่ในการจ่ายสตังค์ให้นายฉลองก็แค้นกันอยู่ครับดันพัทลุงทั้งคู่คนหนึ่งเป็นสสเขตคนหนึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อดันไปอยู่เมืองจีนไอ้สสเขตลงดันไปลงพื้นที่ในวันที่เขาประชุมโหวตงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญหายไปสองเสียงแน่ๆท่านเห็นนะครับนายนิพิษก็ฟัดเลยสิครับพอฟัดปั๊บไม่ใช่ฟัดเปล่าสื่อมวลชนเนี่ยผมให้ท่านดูหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ท่านดูสื่อมวลชนเนี่ยครับในสภาเนี่ยเขามีช่องเขามีที่นั่งของสื่อมวลชนเขาก็ส่องกล้องลงมาสภาเก่าสภาใหม่เหมือนกันเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะสภาใหม่สุนัยไม่ได้เข้าไม่รู้มีเหมือนกันครับเป็นที่ทำข่าวจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ประชาชนทราบสื่อเขาก็อยู่ข้างบนเขาก็เลยส่องลงมาปรากฏข้อเท็จจริงข่าวนี้ไม่ใช่กดบัตรแทนกันเรื่องนายฉลองกับนางนาทีเท่านั้นที่ไม่อยู่มีคนอื่นไม่อยู่อีกครับเอาละสิคราวนี้มีหลักฐานนะครับอันนี้เป็นข่าวช่อง7ครับข่าวช่อง7นะครับมีสสหญิงคนหนึ่งชื่อนางพลินเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปครับเอาให้ชัดๆเขาก็ถ่ายลงมาเห็นกดบัตรแทนกันเลยครับเห็นไหมฮะแล้วก็มีนายสมชายซาลัมนะครับสสจากบุรีรัมนะฮะสสจากบุรีรัมกดบัตรแทนกันอีกครับเดี๋ยวผมดูชื่อสินายสมบูรณ์ซาลัมขอโทษนายสมบูรณ์ซาลัมเป็นน้องของนายนายซาลัมเหมือนกันเลยรัฐมนตรีเก่าเนี่ยนายชื่ออะไรนะผมก็จำชื่อไม่ได้แล้วนายสมพรซาลัมมั้งอันนี้นายสมบูรณ์สสบุรีรัมย์ของพรรคภูมิใจไทยกดบัตรแทนกันอีกเหมือนกันแต่หลักฐานยังไม่ใช่ไม่ชัดชัดครับตรวจสอบได้ครับถ้าสภาตั้งกรรมการตรวจสอบเอาคนที่กดบัตรแทนกันนายสมบูรณ์ซาลัมมาเอานางพลินที่เป็นสสสมุทรปราการมาสอบความก็แดงออกมาจนได้แล้วครับปรากฏว่าวันนั้นมีคนไม่เสียงไม่พอครับหายไปสองเสียงแน่นอนแล้วคือนางนาทีกับนายฉลองแต่ยังมีคนอื่นอีกครับเสียงไม่ถึงครึ่งแน่นอนครับเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้แต่ที่แดงแล้วคือนางนาทีกับนายฉลองที่ยังไม่แดงต้องใช้เวลาสืบก็คือกรณีของการกดบัตรแทนกันจากสสสมุทรปราการกับสสบุรีรัมย์ที่ผมบอกนี้ปรากฏว่ารูปนี้เป็นรูปที่ช่อง7ถ่ายสสหญิงกดบัตรแทนกันคือนางผลินจากสมุทรปราการ
รูปนี้เป็นรูปนายสมบูรณ์สารัมกดบัตรแทนกันครับนี่ช่องเจ็ดเขาถ่ายแต่ข่าวที่ขาหายไปในประเทศไทยคือมีภาพถ่ายจากข้างล่างอีกครับอยู่ข้างๆนายสมบูรณ์สารัมกับอยู่ข้างๆนางนางผลินเนี่ยนะครับปรากฏมีท่าภาพที่ถ่ายอยู่ข้างล่างด้วยนะครับเป็นภาพถ่ายจากพรรคประชาธิปัตย์ครับผมให้ท่านดูนะครับนี่2ภาพล่างนี้2ภาพบนนั้นภาพถ่ายจากช่อง7 2ภาพล่างนี้เป็นภาพถ่ายจากข้างล่างครับสสประชาธิปัตย์ถ่ายเข้าไปแล้วถ่ายคลิปวิดีโอด้วยครับตามข่าวภายในสภาที่รับรู้มาแล้วนายนิพิษได้เอาคลิปก็คงจะเป็นสายพรรคพวกของนายนิพิษน่ะอยู่ในนั้นก็ถ่ายทำนายนิพิษรีบเสนอขึ้นผ่านพรรคเลยครับเสนอเข้าศาลรัฐธรรมนูญส่วนข้อมูลตรงนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าทำไมพรรครัฐบาลนายวิรัติรีบดำเนินการเหลือเกินครับรีบดำเนินการแถลงข่าวรวบรัดส่งศาลรัฐธรรมนูญเลยครับนายวิรัติประธานวิปของฝ่ายรัฐบาลรีบเลยตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐตัวแทนประชาธิปัตย์ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลมายืนแถลงบอกรีบส่งเลยที่รีบส่งเพราะอะไรครับจะรีบรวบรัดเอา2ประเด็นเอา2เคสเท่านั้นคือกรณีของนางนาทีกับกรณีของนายฉลองกรณีที่มีการกดแทงกันอีกไม่เอาเข้ามาเอาไอ้ที่โดนแดง2เสียงก็หวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะช่วย2เสียงพูดง่ายๆว่าเสียงก็ยังเกินครึ่งก็จะหาช่องทางให้เปิดทางให้ศาลรัฐธรรมนูญนี้ช่วยตรงนี้เองล่ะครับเป็นปัญหาล่ะที่ผมบอกว่าเสาบ้านมันเอียงคุณต่อเติมตัวบ้านขึ้นไปจากเสาที่เอียงมันก็เอียงกระเท่เล่แล้ววันนี้คุณจะบอกว่าสมัยยิ่งลักษณ์กฎหมายเป็นโมฆะแต่สมัยประยุทธ์ไม่โมฆะพูดสิครับตุลาการรัฐธรรมนูญก็จะกลายเป็นตลกร้ายจนได้แต่ว่าแล้วผมก็เลยโชว์รูปนิดนึงนะครับนางนาทีเนี่ยเห็นหน้าแล้วนายฉลองหน้าตาอย่างเงี้ยครับอันนี้ทัศเศรษฐกิจเขาก็ลงรูปนายฉลองนายฉลองจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกับที่สสเพื่อไทยถูกเล่นงานมาแล้วจะมาบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่ต้องเล่นไม่ได้ถ้าเป็นรัฐบาลประยุทธ์ไม่เป็นไรไม่ได้วันนี้สื่อเขาก็เห็นว่าการที่คุณไม่รักษามาตรฐานอย่างนี้เป็นวิบัติแล้วครับเป็นยังไงครับคุณนิพิษก็แฉเต็มที่ครับเอาหลักฐานมาแฉแต่คุณนิพิษยังแฉมีลักษณะพิเศษนะครับเดี๋ยวรู้ทันพินิษไอ้นิพิษหน่อยนะครับแต่ที่ร้ายที่สุดก็คือนายวิษณุนี่ครับศรีถนนชัยวิษณุเนี่ยบอกเลยครับชี้นำเลยบอกว่าไม่เหมือนกันสมัยยิ่งกับสมัยประยุทธ์ไม่เหมือนกันชี้นำให้ศาลรัฐธรรมนูญออกอีกทางเลยครับนี่หนังสือพิมพ์ข่าวสดบอกกูรูมาเองวิษณุแจงสสรัฐบาลเสียบัตรแทนกันยุคนี้เทียบสมัยยิ่งลักษณ์ไม่ได้ครับมติชนเขาก็พร้อมใจกันลงข่าวนี้เลยเขาบอกวิษณุยันคดีเสียบัตรแทนกันเห็นนะฮะคดีเสียบัตรแทนกันในอดีตยกมาเป็นบรรทัดฐานตัดสินปัจจุบันไม่ได้ป
ประชาชนได้ยินข่าวนี้แล้วแม่ของนายวิษณุก็อยู่ไม่ติดสิครับทั้งพ่อทั้งแม่อาจจะตายแล้วนะฮะอยู่ในหลุมนี่ก็ร้อนสิเพราะคนเขาด่าแล้วนี่บ้านเรานี่ก็แปลกนะเวลาด่านายวิษณุในดันด่าแม่ด่าพ่อด่าแม่กันนี่เป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆนะครับใครทำเลวนี่ไม่ด่าตัวมันด่าพ่อแม่ไอ้คนนี้นะพ่อแม่ตายแล้วก็ถูกด่าอีกนายวิษณุก็คงจะร้อนเต็มทีละปรากฏว่าเรื่องนี้ผมให้ดูนะครับปรากฏว่าคนที่กดบัตรแทนกันคุณผลินนี่หนังสือพิมพ์มติชนเขาก็ลงรูปตอนที่กดบัตรแทนกันนะครับสสหญิงเห็นไหมฮะของพรรคพลังประชารัฐคุณผลินเนี่ยเขาก็พาดหัวโป๊ะแตกอีก2สสพลังประชารัฐส่อเสียบบัตรแทนกันผ่านงบปี63อีกไทยรัฐก็ลงครับลงตอนที่เธอหันหน้ามาพอดีครับเห็นไหมฮะแต่บางท่านอาจจะไม่รู้ว่าสสคนนี้หน้าตาเป็นยังไงนี่ครับคนเนี้ยครับที่กดบัตรแทนกันส่วนในสมบูรณ์สารามคนนี้ครับหน้าตาครับโชว์หน่อยวีรบุรุษที่จะเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยแล้วก็จะไม่เอาผิดครับก็คล้ายๆกับนางปรินาแหละครับคืนที่แล้วก็ไม่ผิดอีกแล้วครับก็คือนี่คือไอ้เสาที่มันเอียงคือศาลรัฐธรรมนูญที่ถูกสร้างขึ้นจากตุลาการให้เป็นศาลและเพิ่มอำนาจเข้าไปแล้วมันก็ตัดสินประเภทต้องการจะจับหนูตัวเดียวก็ทำลายบ้านทุกอย่างหมดวันนี้เสาบ้านมันเอียงแล้วทีนี้ระบบมันก็เอียงกันไปอีกอย่างเงี้ยครับผมถึงบอกว่าระบบมันเอียงอย่างนี้แค่เสียบบัตรเรือโจรก็กระอักเลยย้อนประวัติตุลาการให้ท่านดูว่าเป็นการสร้างตุลาการขึ้นมาเพื่อจะเพิ่มอำนาจแล้วก็แสดงบทบาทใน10ปีนี้ในการทำลายบ้านจับทุกสิ่งทุกอย่างทำลายหมดเผาหมดเพื่อที่จะจับหนูทักษิณตัวเดียวแล้วหนูทักษิณก็กลายมาเป็นหนูสมัครแล้วก็มาเป็นหนูยิ่งลักษณ์ก็ทำลายอยู่นั่นแหละครับทีนี้มาถึงประยุทธ์สิครับประยุทธ์ไม่ได้เป็นหนูก็จริงครับแต่ชักจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะระบบมันเอียงแล้วผมถึงบอกว่านี่คือเวรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง10กว่าปีแล้วไม่แก้ไขปัญหาไม่หาทางจัดการใหม่ยากแล้วครับจะทำลายศาลรัฐธรรมนูญออกไปกลับมาสู่ตุลาการก็ทำไม่ได้จะลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เพราะวุฒิสภามันก็คาอยู่อย่างนั้นนายประยุทธ์ก็อยากจะมีอำนาจอยู่อีก20ปีประเทศนี้เลอะแล้วล่ะครับหมดสภาพแล้วจริงๆแล้ววันนี้ก่อนจะจากกันวันนี้ให้มารู้ทันนิพิษหน่อยฝากความคิดถึงของคุณนิพิษนะครับคุณนิพิษทำสิ่งนี้ผมว่าทำถูกต้องและดีงามแล้วครับแต่คุณนิพิษต้องสลัดผลประโยชน์ที่เลวร้ายที่พรรคของคุณนิพิษไปร่วมกับโจรคุณนิพิษออกมาพูดได้ยังไงว่าเรื่องของคุณนาทีกับเดี๋ยวนะเรื่องของคุณนาทีกับคุณฉลองเนี่ยคุณนิพิษบอกว่าไม่ต้องการจะล้มพรบ.งบประมาณนะครับขอเพียงแต่ว่าขอให้มีการมาสารภาพซะก็แล้วกันคุณนิพิษให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเองไม่มีสิทธิ์จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่ต้องการขอแถลงข้อเท็จจริงต่อประชาชนไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างรัฐพระราชบัญญัติการเงินไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเจ้าของบัตรอาจมีความรับผิดทางอาญารู้เห็นเป็นใจ
ให้บุคคลอื่นใช้สิทธิแทนคนแทนตนผมกำลังพยายามคิดช่วยอยู่ว่าจะให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบปี2563ไม่เป็นโมฆะแต่พรรคภูมิใจไทยต้องยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาร่างกายทั้งนางนาทีและนายฉลองเทิดวีรพงศ์ส.ส.พัทลุงพรรคภูมิใจไทยต้องยอมรับสารภาพว่าไม่ได้กดบัตรลงต้องยอมรับสารภาพว่าไม่ได้กดบัตรด้วยตัวเองในมาตราใดบ้างเพื่อจะให้สารรัฐธรรมนูญแยกการพิจารณาออกมาได้และเพื่อไม่ให้กระทบเสียงส่วนใหญ่ของการพิจารณางบประมาณเอ๊ะแปลกแฮะเปิดทางให้เลยคือผมมองแล้วก็คือคุณนิพิษนี่ลงไทยรัฐนะนี่ไทยรัฐเขาโพสต์คำพูดของคุณนิพิษนะครับแล้วก็คมชัดลึกก็มีโค้ดนี่ครับนี่ครับคุณนิพิษเรียกร้องให้พรรคภูมิใจไทยเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตโดยให้สส2คนนี้ออกมายอมรับผิดเสียเพื่อที่จะได้ให้พระกฎหมายงบประมาณไม่เสียทั้งฉบับเห็นไหมครับนี่คุณนิพิษมีเยื่อใยกับพรรคพวกในพรรคประชาธิปัตย์ที่เข้าไปสวาปามกับอยู่ในเรือโจรประยุทธ์นี่ไงนิพิษแนะเพื่อภูมิใจไทยเสียสละให้ฉลองกับนาทีสารภาพว่าให้คนอื่นกดบัตรแทนแก้ทางร่างกฎหมายงบปี63พ้นโมฆะไล่ทีมเลขาสภาสอบข้อเท็จจริงใหม่ตอกหน้าอนุทินใช้กติกาโกงเลือกตั้งยอมไม่ได้ปัดข้อกล่าวหาเรื่องเกียร์เสียกับภูมิใจไทยแต่ฝากให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาการที่คุณนิพิษยักท่ายักทางอย่างนี้ไม่เอาเต็มที่เขาก็เลยตีว่าคุณนิพิษ1คุณนิพิษแก้แค้นที่แพ้เลือกตั้งคุณอนุทินบอกน้ำใจนักกีฬาหน่อยสิคุณนิพิษก็เลยแก้ลำตัวนี้ไม่ออกแก้ลำด้วยการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปว่ามีใครบ้างใครบ้างแต่คุณนิพิษไปยักท่าว่าพระราชบัญญัติงบประมาณจะได้ไม่โมฆะคุณนิพิษมีสิทธิ์ตัดสินเหรอดังนั้นสิ่งที่คุณนิพิษพูดก็แสดงเจตนาชัดเจนคือจะเปิดทางให้คนในพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้อยู่กินกับประยุทธ์ต่อไปเรื่องนี้ผมบอกท่านนะครับนายประยุทธ์วันนี้หัวเสียมากหัวเสียกับพรรคประชาธิปัตย์เรื่องนายเทพไทยออกมาตีกินอยู่เรื่อยๆก็นายเทพไทยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนี่ประชาธิปัตย์เขาจะมีลักษณะอย่างเงี้ยครับกินด้วยตีด้วยกินด้วยตีด้วยอย่างนี้แหละนายนิพิษก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาล้างแค้นแล้วก็จะเปิดทางบอกให้กินต่อเถอะพวกเอ๊ะอยู่กับเรือโจรต่อไปวันนี้จะเป็นอย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลรัฐธรรมนูญพร้อมจะแก้ผ้าหรือเปล่าผมถึงบอกว่าในสถานการณ์วันนี้ปัญหาใหญ่ที่นายประยุทธ์มันเครียดที่สุดแล้วใครก็มาปกครองบ้านนี้เมืองนี้ไม่ได้เพราะไอ้ระบบตุลาการรัฐธรรมนูญที่ไปเพิ่มอำนาจให้จนกระทั่งโครงสร้างเละเทะไปหมดแล้วเมื่อไปวางระบบเสาเอียงไว้แล้วเคยตัดสินส.ส.พรรคเพื่อไทยเพื่อจะล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้กฎหมายโมฆะทั้งฉบับแล้วกฎหมายฉบับนั้นก็เป็นเรื่องการเงินเหมือนกันเรื่องกู้เงินเพื่อจะมาทำโครงการรถไฟความเร็วสูงถ้าจะใช้หลักพุทธก็คือเป็นหลักเวรกรรมตามทันแล้ววันนี้ก็เป็นกฎหมายการเงินเหมือนกันเรื่องงบประมาณแล้วงบประมาณนี่หนักสิครับเพราะว่านายประยุทธ์วันนี้ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวเองก็กำลังพังภาพป่วยหนักแล้วครับงบประมาณปี53ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรา4เดือนมาแล้วครับ
ที่กฎหมายงบประมาณออกไม่ได้เพราะเราเริ่มต้นตั้งแต่ตุลาพอมาเจอคดีนี้อีกโอ้โหนี่เขาประเมินกันภายในนะครับรัฐบาลเองประเมินว่าต้องเผื่อไว้อีก2เดือนครับก็เท่ากับงบประมาณที่จะใช้เงินเป็นเวลาถึง6เดือนครับยังใช้เงินใหม่ไม่ได้โครงการใหม่ไม่ได้แล้วไม่เจ๊งแล้วอย่างนี้รัฐบาลเดินไม่ได้ผมถึงบอกว่า ตุลาการรัฐธรรมนูญนี่แหละครับได้สร้างระบบที่บ้านเอียงกระเท่เล่ทำให้ใครก็มาเป็นผู้บริหารไม่ได้มันกำลังกินตัวมันเองแล้วดังนั้นวันนี้เมื่อเงินไม่มีทำไงครับ เตรียมออกกฎหมายพิเศษกู้เงินเฉยๆดื้อๆแล้วครับเพราะว่าถ้ารัฐวันนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินบอกว่าเป็นโมฆะก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการออกกฎหมายพิเศษโดยอำนาจฝ่ายบริหารออกกฎหมายพิเศษเลยเอาละดูไม่จืดแต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่โมฆะแต่ใช้เวลานานหน่อยไอ้ไม่โมฆะก็เจ๊งอยู่แล้วครับศาลรัฐธรรมนูญก็เจ๊งแต่ถ้าพิจารณาคดีนานไปหน่อยก็จะกลายเป็นปัญหาอีกคืองบประมาณก็ออกไม่ได้อีกก็ถ้าลองหลับตานึกภาพกันแล้วกันว่าประเทศไทยภายใต้ระบบเผด็จการเนี่ยมันไม่ใช่เผด็จการประยุทธ์ครับแต่มันเผด็จการมาตั้งแต่ต้นเป็นโครงสร้างมาแล้วอย่างที่ผมบอกว่าประวัติของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันเริ่มต้นจากระบบตุลาการรัฐธรรมนูญเปลี่ยนกันเมื่อรัฐธรรมนูญปี40ที่เพิ่มอำนาจให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนตุลาการเป็นศาลและเพิ่มอำนาจพิเศษให้มากขึ้นมากขึ้นรัฐประหารทีก็เพิ่มจนกระทั่งทำให้บ้านเมืองเละเทะไปหมดแล้วมันจะไปยังไงพี่น้องคนไทยครับเราต้องอยู่กับบ้านเอียงกระเท่เล่อย่างนี้ต่อไปก็หัดทำตัวเอียงเดินเวียนหัวกันไปอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมนำเสนอท่านว่าแค่เสียบบัตรเรือโจรก็กระอักเลยย้อนประวัติวิบัติของตุลาการหรือตลกลายนี้ให้ท่านฟังนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศนะครับที่วันนี้ใครมาเป็นรัฐบาลก็ยากลำบากในโครงสร้างอย่างนี้แล้วถ้าใครฟังรายการมาตั้งแต่ต้นท่านก็จะเห็นว่าในส่วนแรกของคลิปวันนี้นั้นท่านจะเห็นว่าระบบนี้มันไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแล้วเป็นระบบที่เขาแขวนป้ายประชาธิปไตยไว้เฉยๆสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วเดี๋ยวเราจะทำขึ้น YouTube แต่ YouTube นี่ขอเวลาสักนิดหนึ่งก็เขาก็จะดองเราเพื่อจะตรวจสอบเรานี่ตอนนี้ใช้เวลามากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ขอให้พี่น้องเข้าใจแล้วก็เราจะมีเทปรีลันชุดหนึ่งชุดเต็มเลยนะครับสำหรับคนที่มีเวลาดูแต่ถ้าใครไม่มีเวลาดูเราจะมีตัดตอนให้เป็น3ตอนนะครับก็เป็นตอน1ตอน2ตอน3แต่ถ้าดูทั้งหมดเลยเนี่ยก็จะรู้เรื่องราวทั้งกระบวนการใน1สัปดาห์เนื่องจากเวลาการวิเคราะห์สถานการณ์ของเราภายในประเทศนี้เราทำสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นนะครับเพราะวันจันทร์ที่เราออกอากาศก็เป็นเรื่องต่างประเทศซะส่วนใหญ่การวิเคราะห์สถานการณ์อยู่วันพฤหัสดังนั้นถ้าท่านดูเทปรีลันก็จะเข้าใจหมดแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาพอก็ไปดูเทปตัดตอนทีละส่วนสำหรับวันนี้ต้องลำลาครับแล้วก็พบกันวันเสาร์ในรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำที่เติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยร่วมกันระหว่างผมกับท่านนะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ